เรื่องจุนทักกรรมมารบุตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณสวนมะม่วงของนายจุนทักกรรมมารบุตรใกลเมืองปาวาครั้งนั้นแลนายจุนทักกรรมมาบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาค แล้วนั่งหนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับนายจุนทกรรมระบุตว่าดูกระราจุนทะท่านชอบใจความสะอาดของใครหนอนายจุนทกรรมระบุตรกราบโทลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรามชาวปัจชาภูมิผู้ถือเต้าน้ำ สวมพวงมาลัยสาหรายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดไว้ข้าพระองค์ชอบใจความสะอาดของพราหม์พวกนั้นดูกระ,ระจุนทะก็พวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิผู้ถือเต้าน้ำสวมพวงมาลัยสาหรายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดไว้อย่างไรเล่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสพวกพราหมณ์ชาวปัจชาภูมิผู้ถือเต้าน้ำสวมพวงมาลัยสาหรายบำเิอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมชักชวนสาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถิดบ,บุรุษผู้เจริญท่านลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู่พึงจับต้องแผ่นดินถ้าไม่จับต้องแผ่นดินพึงจับต้องโคไมสด ถ้าไม่จับต้องโคไมสดพึงจับต้องหญ้าเขียวสดถ้าไม่จับต้องหญ้าเขียวสดพึงบำเรอไฟถ้าไม่บำเรอไฟพึงประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ถ้าไม่ประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์พึงลงน้ำสามครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิผู้ถือเต้าน้ำ สวมพวงมาลัยสาหร่ายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดอย่างนี้แลข้าพระองค์ชอบใจความสะอาดของพราหม์พวกนั้นดูกระจุนทะพวกพราหม์ชาวปัชฉาภูมิผู้ถือเต้าน้ำสวมพวงมาลัยสาหร่ายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาด โดยประการอื่นส่วนความสะอาดในวินัยของพระอริยะย่อมมีโดยประการอื่นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความสะอาดในวินัยของพระอริยะย่อมมีอย่างไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสความสะอาดในวินัยของพระอริยะมีอยู่ด้วยประการใดขอพระผู้มีพระภาค โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ด้วยประการนั้นเถิดถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนายจุนทักกรรมระบุตรทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกราะะจุนทะความไม่สะอาดทางกายมีสามอย่าง ความไม่สะอาดทางวาจามีสี่อย่างความไม่สะอาดทางใจมีสามอย่างดูกระระจุนทะก็ความไม่สะอาดทางกายมีสามอย่างอย่างไรเล่าดูการะจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติฆ่าสัตว์หยาบชา้า มีมือชุ่มด้วยโลหิตตั้งอยู่ในการฆ่าและการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิตหนึ่งเป็นผู้ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้คือถือเอาวัตถุอันเป็นอุปกรณ์แก่ทรัพย์เครื่องปลื้มใจแห่งผู้อื่นของบุคคลอื่นซึ่งอยู่ในบ้าน หรืออยู่ในป่าที่เจ้าของม่ได้ให้ด้วยจิตเป็นขโมยหนึ่งเป็นผู้ประพฤติผิดในกามคือเป็นผู้ถึงความประพฤติล่วงในสตรีที่มารดารักษาบิดารักษาพี่ชายน้องชายรักษาพี่สาวน้องสาวรักษา ญาติรักษาธรรักษาสตรีมีสามีผู้มีอาชญาโดยรอบโดยที่สุดแม้สตรีผู้ที่บุรุษคล้องแล้วด้วยพวงมาลัยหนึ่งดูกระจุนทะความไม่สะอาดทางกายมีสามอย่างอย่างนี้แหละ ดูกราจุนทะความไม่สะอาดทางวาจามีสี่อย่างอย่างไรเล่าดูกราจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติพูดเท็จคือเขาอยู่ในสภาในบริษัทในท่ามกลางญาติในท่ามกลางเสนาหรือในท่ามกลางราชสกุล ถูกผู้อื่นนำไปเป็นพยานซักถามว่ามาเถิดบุรุษผู้เจริญท่านรู้สิ่งใดจงพูดสิ่งนั้นดังนี้บุคคลน,นั้นเมื่อไม่รู้กล่าวว่ารู้หรือเมื่อรู้กล่าวว่าไม่รู้เมื่อไม่เห็นกล่าวว่าเห็นหรือเมื่อเห็นกล่าวว่าไม่เห็น ดังนี้เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งรู้เพราะเหตุแห่งตนบ้างเพราะเหตุแห่งผู้อื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตรเล็กน้อยด้วยประการดังนี้หนึ่งเป็นผู้พูดส่อเสียคือฟังข้างนี้แล้วไปบอกข้างโนนเพื่อทำลายคนหมู่นี้ หรือฟังข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทำลายคนหมู่โน้นยุยงคนทั้งหลายผู้สามัคคีกันให้แตกกันหรือส่งเสริมชนทั้งหลายผู้แตกกันแล้วชอบความแยกกันยินดีความแยกกันเพลิดเพลินในความแยกกัน กล่าวแต่คำที่ทำให้แยกกันหนึ่งเป็นผู้พูดคำหยาบคือกล่าววาจาที่หยาบคายกล้าแข็งทำให้ผู้อื่นข้องใจเดือดร้อนแก่ผู้อื่นใกล้ต่อความโกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิหนึ่งเป็นผู้พูดเพอเจอคือ กล่าวไม่ถูกการกล่าวไม่จริงกล่าวไม่อิงอัตถะไม่อิงธรรมไม่อิงวินัยกล่าววาจาไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างไม่มีที่สิ้นสุดไม่ประกอบด้วยประโยชน์โดยการไม่ควรหนึ่งดูกราจุนทะ ความไม่สะอาดทางวาจามีสี่อย่างอย่างนี้แหลดูกระจุนทะความไม่สะอาดทางใจมีสามอย่างอย่างไรเล่าดูกร,ราจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้อยากได้ของผู้อื่นคืออยากได้วัตถุ เป็นอุปกรณ์แก่ทรัพย์เป็นเครื่องปลื้มใจแห่งผู้อื่นของบุคคลอื่นว่าชะไหนหนอวัตถุเป็นอุปกรณ์แกทรัพย์เครื่องปลื้มใจแห่งผู้อื่นพึงเป็นของเราดังนี้หนึ่งเป็นผู้มีจิตปองร้ายคือมีความดำริในใจอันชั่วร้ายว่า สัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าจงถูกทำลายจงขาดสูญจงพินาศหรืออย่าได้เป็นแล้วดังนี้หนึ่งเป็นผู้มีความเห็นผิดคือมีความเห็นวิปริตว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผล การเส้นสวงไม่มีผลการบูชาไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่บุคคลทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ผู้เป็นอุปป,ปาติกะไม่มี สมณะพราหมณ์ผู้ดำเนินไปโดยชอบผู้ปฏิบัติชอบผู้ทําโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามย่อมไม่มีในโลกดังนี้หนึ่งดูกราะะจุนทะความไม่สะอาดทางใจมีสามอย่างอย่างนี้แหละ ดูกราจุนทะอกุศลกรรมบทมีสิบประการนี้แหลดูกราจุนทะบุคคลผู้ประกอบด้วยอกุศลกรรมบทสิบประการนี้เมื่อลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู่ถึงแม้จับต้องแผ่นดินก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องแผ่นดิน ก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จับต้องโคลไมสดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องโคไมสดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จับต้องหญ้าอันเขียวสดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเอง ถึงแม้ไม่จับต้องหญ้าอันเขียวสดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะบำเรอไฟก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้เป็นผู้ประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะเป็นผู้ไม่ประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ ก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะลงน้ำสามครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะไม่ลงน้ำสามครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าอากุศลกรรมบทสิบประการนี้เป็นความไม่สะอาดด้วยเป็นตัวกระทำไม่สะอาดด้วยดูกร,ราจุนทะก็เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยอากุศลกรรมบทสิบประการนี้นรกจึงปรากฏกำเนิดดิรัชานจึงปรากฏเปรตวิสัยจึงปรากฏ หรือว่าทุกติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นจึงมีดูกระระจุนทะความสะอาดทางกายมีสามอย่างความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างความสะอาดทางใจมีสามอย่างดูกระระจุนทะความสะอาดทางกายมีสามอย่างอย่างไรเล่า ดูกระระาจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทะวางศาสตรามีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่หนึ่งละการลักทรัッ์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ไม่ถือเอาวัตถุเป็นอุปกรณ์แก่ทรัพย์เครื่องปลื้มใจแห่งผู้อื่นของบุคคลอื่นซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เจ้าของมิได้ให้ด้วยจิตเป็นขโมยหนึ่งละการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม ไม่ถึงความประพฤติล่วงในสตรีที่มารดารักษาบิดารักษาพี่ชายน้องชายรักษาพี่สาวน้องสาวรักษาญาติรักษาทำรักษามีสามีมีอาชญาโดยรอบโดยที่สุดแม้สตรีที่บุรุษคล้องแล้วด้วยพวงมาลัย ดูกระราจุนทะความสะอาดทางกายมีสามอย่างอย่างนี้แลดูกระราจุนทะความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างอย่างไรเล่าดูกระระจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้ละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จอยู่ในสภาในบริษัทในท่ามกลางญาติในท่ามกลางเสนาหรือในท่ามกลางราชสกุลถูกผู้อื่นนำไปเป็นพยานซักถามว่ามาเถิดบุรุษผู้เจริญท่านรู้สิ่งใดจงพูดสิ่งนั้น บุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้หรือเมื่อรู้ก็บอกว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นหรือเมื่อเห็นก็บอกว่าเห็นไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งรู้เพราะเหตุแห่งตนเพราะเหตุแห่งผู้อื่นบ้างหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตเล็กน้อยหนึ่ง ละคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดฟังข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายคนหมูน่นี้หรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อทำลายคนหมู่โน้นสมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้าง ชอบคนผู้พร้อมเพียงกันยินดีคนผู้พร้อมเพียงกันเพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพียงกันกล่าววาจาที่ทำให้คนพร้อมเพียงกันหนึ่งละคำหยาเว้นขาดจากคำหยาบกล่าววาจาที่ไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รักจับใจ เป็นของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจหนึ่งละคำเพ้อเจอ้อเว้นขาดจากคำเพ้อเจอ้อพูดถูกการพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดอิงอัดพูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดแต่คำมีหลักฐาน มีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควรหนึ่งดูกระระจุนทะความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างอย่างนี้แลดูกระระจุนทะความสะอาดทางใจมีสามอย่างอย่างไรเล่า ดูกราจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่อยากได้ของผู้อื่นคือไม่อยากได้วัตถุเป็นอุปกรณ์แก่ทรัพย์เครื่องปลื้มใจแห่งผู้อื่นของบุคคลอื่นว่าชะไหนหนอวัตถุที่เป็นเครื่องอุปกรณ์แก่ทรัพย์เครื่องปลื้มแห่งผู้อื่นของบุคคลอื่นพึงเป็นของเราดังนี้ หไม่มีจิตปองร้ายคือไม่มีความดำรีนในใจอันชั่วร้ายว่าสัตว์เหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความมุ่งร้ายกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดดังนี้หนึ่ง มีความเห็นชอบคือมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่บุคคลให้แล้วมีผลการเส้นสวงมีผลการบูชามีผลผลวิบากของกรรมที่บุคคลทำดีทำชั่วมีอยู่โลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามี บิดามีสัตว์ผู้เป็นอุปป,ปาติกะมีสมณพราหมณ์ผู้ดำเนินไปชอบผู้ปฏิบัติชอบผู้ทำโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามมีอยู่ดังนี้หนึ่งดูกราะะจุนทะ ความสะอาดทางใจมีสามอย่างอย่างนี้แหละดูกระระจุนทะกุศลกรรมบทสิบประการนี้แหละดูกระระจุนทะบุคคลผู้ประกอบด้วยกุศลกรรมบทสิบประการนี้ลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู่ถึงแม้จะต้องแผ่นดิน ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องแผ่นดินก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จับต้องโคลไมสดก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องโคลไมสดก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จับต้องหญ้าอันเขียวสด ก็เป <justement, S 2> pues so ็นผ nah ู้สะอาดอยูここ่น so ั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องหญ้าอันเขียวสดก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้บำเรอไฟก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่บำเรอไฟก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่ประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ลงน้ำสามครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเช้เาชก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่ลงน้ำสามครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเช้า ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่ากุศลกรรมบทสิบประการนี้เป็นความสะอาดด้วยเป็นตัวทำให้สะอาดด้วยดูกระราจุนทาก็เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยกุศลกรรมบทสิบประการนี้เทวดาทั้งหลายย่อมปรากฏ มนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏหรือว่าสุขติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นจึงมีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้วนายจุนทากกรรมระบุได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาค โปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสมณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อมาในเวลาบ่ายนายจุนทักษมารบุตรได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถามว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระพุทธเจ้าผู้เป็นมุนีมีพระปัญญามากผู้เป็นเจ้าแห่งพระธรรมผู้มีตัณหาปราดไปแล้ว ผู้สูงสุดกว่าสัตว์ผู้ประเสริฐกว่าสารถีทั้งหลายว่าสมณะในโลกมีเท่าไรขอเชิญพระองค์ตรัสบอกสมณะเหล่านั้นเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกรราจุนทะสมณะมีสี่สมณะที่ห้าไม่มีเราถูกท่านถามซึ่งหน้าแล้ว ขอชี้แจงสมณะทั้งสี่เหล่านั้นให้แจมแจ้งแก่ท่านคือสมณะผู้ชนะสัพพกิเลสด้วยมรรคหนึ่งสมณะผู้แสดงมรรคหนึ่งสมณะเป็นอยู่ในมรรคหนึ่งสมณะผู้ประทุษร้ายมรรคหนึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมตรัดสมณะผู้ชนะสัพพากิเลสด้วยมักอะไรสมณะเป็นผู้มีปกติเพ่งมัคไม่มีผู้เปรียบสมณะเป็นอยู่ในมักข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ตัดบอกแก่ข้าพระองค์อันหนึ่งขอพระองค์ทรงชี้แจงสมณะผู้ประทุสร้ายมักให้แจ้งแก่ข้าพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมตรัสสมณะ ผู้ข้ามความสงสัยได้แล้วผู้ไม่มีกิเลสดุดลูกศรผู้ยินดียิ่งแล้วในนิพพานผู้ไม่มีความกำหนัดผู้คงที่เป็นผู้นำโลกพร้อมด้วยเทวโลกว่าสมณะผู้ชนะสัพพกิเลสด้วยมรรคหนึ่ง ภิกษุใดในศาสนานี้รู้ว่านิพพานเป็นธรรมยิ่งย่อมบอกย่อมจำแนกธรรมในธรรมวินัยนี้แลพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสภิกษุที่สองผู้ตัดความสงสัยผู้เป็นมุนีผู้ไม่วันไหวนั้นว่าสมณะผู้แสดงมัก ภิกษุใดเมื่อบทธรรมอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นผู้สำรวมแล้วมีสติเสบบทอันไม่มีโทษอยู่ชื่อว่าเป็นอยู่ในมรรคพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสภิกษุที่สามนั้นว่าเป็นอยู่ในมรรค บุคคลประทำเพศแห่งพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกผู้มีวัดอันงามให้เป็นเครื่องปกปิดแล้วมักประพฤติแล่นไปประทุษร้ายตระกูลเป็นผู้ขนองมีมายาไม่สำรวมเป็นคนแกลบบุคคลนั้นแหละชื่อว่า เป็นสมณะผู้ประทุษร้ายมักอย่างยิ่งด้วยวัตตะปฏิรูปก็พระอริยสาวกผู้ได้สดับมีปัญญาทราบสมณะเหล่านั้นทั้งหมดว่าเป็นเช่นนั้นเห็นแล้วอย่างนี้ย่อมไม่ยังศรัทธาของคฤหัตผู้ทราบชัดสมณะเหล่านี้ให้เสื่อม จะพึงกระทำสมณะผู้ไม่ถูกโทษประทุษร้ายให้เสมอด้วยสมณะผู้ถูกโทษประทุษร้ายจะพึงกระทำสมณะผู้บริสุทธิ์ให้เสมอด้วยสมณะผู้ไม่บริสุทธิ์อย่างไรได้เรื่องจุนทากกรรมระบุตรจ